และการสำคัญของ Marvel กลาง Comic Con ถึง Black Panther Wakanda Forever และหนัง Avengers อีกมากมาย Marvel Studios ได้ปล่อยเทเลอร์ของ Black Panther Wakanda Forever ให้แฟนๆได้ชมกันในงาน Comic Con ที่ซานดิเอโกโดย Wakanda Forever จะเป็นภาคต่อของภาพยนตร์ Black Panther เมื่อปี2018 Marvel Cinematic Universe จะขึ้นชื่อเรื่องการทำให้เรื่องทั้งหมดอยู่ในจักรวาลเดียวกันและหนังของ Marvel จะถูกแบ่งเป็นเฟสขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เข้าฉายซึ่งในตอนนี้กำลังอยู่ในเฟสที่4ซึ่ง Marvel ยืนยันแล้วว่าเฟส4นั้นจะสิ้นสุดที่ Wakanda Forever ที่จะฉายในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากจะฉายเทรลเลอร์ Wakanda Forever แล้วทาง Marvel ยังได้ประกาศเกี่ยวกับเฟส5อีกด้วยโดยจะประกอบไปด้วย Ant-Man and the Wasp Quantumania Guardians of the Galaxy Volume 3 The Marvels และ Thunderbolt ส่วนเฟส6นั้นยังไม่คอนเฟิร์มแต่ที่แน่ๆจะมีเรื่อง The Fantastic Four พร้อมกับหนัง Avengers อีก2เรื่องคือ Avengers The Kang Dynasty และ Avengers Secret Wars ที่สมัย Hogwarts Legacy โชว์ตึกเรียนที่มากขึ้นHogwarts Legacy เป็นเกม RPG จัดทำโดย Warner Brothers Games Avalanche ที่ตั้งอยู่ในโลกเวทมนต์ของ Harry Potter ที่จะปล่อยให้แฟนๆได้เล่นกันสิ้นปีนี้โดยระหว่างนี้ Twitter ของ Hogwarts Legacy ได้ปล่อยทีเซอร์สั้นๆของเวทมนต์ต่างๆที่ผู้เล่นจะได้เรียนรวมไปถึงสถานที่ต่างๆในโลกเวทมนต์ที่แฟนๆคุ้นเคยจากนิยายและหนังซึ่งก็รวมไปถึง Hogsmeade และโรงเรียน Hogwarts ที่เซอร์ล่าสุดได้โชว์ภาพหอคอยฝั่งเหนือของ Hogwarts ซึ่งเป็นที่ Harry และเพื่อนๆเรียนวิชาทำนายนอกจากนี้เรายังได้เห็นตัวเซนทอร์ซึ่งเป็นสัตว์วิเศษที่ขึ้นชื่อในด้านของการทำนายอีกด้วยทำให้แฟนๆอดคิดไม่ได้ว่าวิชานี้จะเป็นส่วนสำคัญของเกมนี้หรือเปล่าการที่ Warner Brothers Games Avalanche ได้ปล่อยทีเซอร์สั้นๆออกมาเรื่อยๆก็ยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆที่พากันวิเคราะห์เส้นเรื่องของเกมไปต่างๆนานาแล้วพากันลุ้นว่าทีเซอร์ต่อไปจะเป็นอย่างไรโดยเกม Hogwarts Legacy จะเริ่มขายให้ทุกคนได้เล่นกันธันวาคมปีนี้ทาง PlayStation Nintendo Switch Xbox และ PCเปิดภาพแรกจาก John Wick Chapter 4 นักฆ่าคนเดิมเพิ่มเติมคือความสงบเมื่อวันก่อน Lionsgate ได้ปล่อยภาพแรกจากภาพยนตร์ John Wick Chapter 4 ที่จะเข้าฉายในเดือนมีนาคมปี2023โดยเป็นภาพของพระเอกนักฆ่า Keanu Reeves คนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือเขากลับมานั่งอย่างสงบท่ามกลางแสงเทียนแทนที่จะไล่ซัดคนในแบบที่แฟนๆคุ้นเคย John Wick Chapter 4 นั้นจะเล่าถึงเหตุการณ์ต่อจาก John Wick Chapter 3 Parabellum หลังจากที่ John Wick ตัดสินใจร่วมมือกับ The Bowery King เพื่อต่อสู้กับศัตรู John Wick ทั้ง3ภาคถูกกำกับโดย Chad Stahelskyผู้ที่กลับมากำกับภาคที่4เหมือนกันโดยแฟรนไชส์นี้ยังเป็นส่วนสำคัญของการกลับมารับบทพระเอกของลิสอีกด้วยและนี่คือทั้งหมดของกระแสบันเทิงโลกนะคะกลับมาพบกับน้ำได้ใหม่เวลาเดิมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน29ค่ะ